พบกันอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทยพ p บีเอสพอดผมก็ยังงงๆนะมีเรื่องอะไรได้ตั้ง90งิจริงๆเนี่ยยังมีเรื่องอีกเยอะแยะเลยนะครับไม่รู้เมื่อไหร่ไทย p p s ีเขาบอกว่าพอแล้วหมอในเมื่อเขายังให้ทำก็มีเรื่องกันไปต่อครั้งนี้ผมจึงเลือกการไปมีเรื่องที่สำคัญมากๆให้สมกับเป็นครั้งที่90ก็คือผมชวนไปมีเรื่องที่เราส่วนใหญ่ มักจะไม่รู้แต่เป็นเรื่องลึกลับและสำคัญของการพระพุทธศาสนาของพวกเราครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตัวหัวอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังของเอ๊ะมีเรื่องอะไรเนาะเช่นมีเหตุเกิดขึ้นกับในแวดวงพระพุทธศาสนา าศาสนามากมายนะครับที่วุ่นวายในรอบหนึ่งเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องทั้งทําไมถึงเป็นอย่างนั้นและทาไมถึงทาอย่างนั้นแต่คราวนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแล้วก็เฮย้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเมื่อวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวกเราได้ตามไปเรียนรู้กิจในพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ กลุ่มหนึ่งะครับประมาณ15รูปนะครับที่ตั้งแต่วันมาฆาผู้ชาที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่าบทเป็นพระอยากจะทรงจำพระปาติโมกให้ได้ท่านเข้าใจนะครับทรงจำพระปาติโมกค,คือศีลที่พระต้องถืออย่างมนุษย์เราเนี่ยนะเรามีนิจศีลน,นะหข้อซึ่ง ไม่ค่อยถือกันเนาะบางคนก็รับแค่สี่ทิ้งไว้ข้อหนึ่งบางคนก็รับรับเลยเลยรับมันทุกวันแล้วก็วางมันทุกวันนะครับนีจ่จะศีลของพวกเรามีห้าข้อถ้าเป็นเนนก็มี10ข้อถ้าว่าอุโบสถศีลมี8ข้อนะครับถ้าเป็นพระภิกษุต,ต้องมี2องข้อปรากฏว่าเมื่อก่อนมาคับูชานเนี่ยพวกเราที่หอจุดหมายเหตุพุทธทาสน้องๆผมเองด้วยวก็ถามพระว่า ท่านอยากจะทําอะไรบ้างเรายินดีจะปะวาวรณาเรามีพระรูปหนึ่งนะครับจากวัดยนเวสกวันที่พุทธมณฑลบอกว่ามีพระกลุ่มหนึ่งอยากจะฝึกท่องจําพระปาติโมกให้ได้เพราะว่าพระปาติโมกเป็นหัวใจในพระพุทธศาสนาที่พระจะต้องทรงจําและทรงได้คำว่าทรงจำและทรงได้เข้าใจนะคือจำขึ้นใจแล้วก็ถือปฏิบัติได้ พวกเราท่านทั้งหลายคงรู้นะว่าวันวันอุโบสถศีลที่พระท่านจะต้องลงโบสถ์นะทุกสองสัปดาห์เนี่ยนะครับท่านก็ต้องไปชุมนุมกันแล้วก็มีพระองค์หนึ่งนะจะเป็นองค์นําในการทบทวนพระอุโบสถศีลและพระอื่นๆก็ไปนั่งทบทวนไปด้วยโดยระหว่างทบทวนนั้นเนี่ยก็ถือเป็นการตรวจสอบว่าองค์ศีลอุโบสถ องศีสี2ข้อที่เป็นข้อวัดที่พระจะต้องถือปฏิบัติเนี่ยครบถ้วนถูกต้องหรือ,เ,อ,อเรียกว่าพลาดอะไรไปบ้างไหมแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการปรงอาบัติใช่ไหมครับแล้วก็ใช้คำว่าเมื่อปรงอาบัตเสร็จก็ตั้งใจที่อยากแก้ไขไม่ทำอีกออตามระดับของความหนักความเบาของความบกพร่อง อันนี้เป็นสิ่งที่พระทุกองค์จะต้องทําและที่สําคัญก็คือเวลาลงองโ์สดส,สีเนี่ยจะต้องมีองค์องค์องค์หนึ่งนะครับจะเป็นผู้นําในการทบทวนพระปาติโมกนะครับแล้วการนําทบทวนไม่ให้อ่านนะครับต้องจําได้แล้วก็พูดปากเปล่าอย่างต่อเนื่องให้ได้เพราะจะยาวมากท่านบอกว่า45นาทีครับคือต้องว่าตั้งแต่ต้นไปเรื่อยจนจบ ผิดไม่ได้พลาดไม่ได้สะดุดไม่ได้4 5นาทีแล้วองค์ก็ต้องอยู่ไม่งั้นจะทําให้โดยหลักหลักคิดเนี่ยที่ท่านสืบมาคือไม่งั้นก็จะการลงปฏิโมกก็จะไม่สมบูรณ์ก็มีพระเนี่ยบอกว่ามีพระหลายรูปเนี่ยท่านยังจําไม่ได้สักทีท่านอยากจะฝึกให้จํสาส่วนพวกพอที่จะช่วยรับใช้ถวายงานเรื่องนี้ได้ไหมเพราะเราก็ถามว่าทําไงบ้างท่านบอกว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่ที่ตราด ท่านพร้อมที่จะสอนเพราะท่านก็ฝึกสอนคนมาเยอะแล้วแต่คราวนี้ถ้ามีคนเอาจริงท่านพร้อมที่จะสอนแต่ต้องไปอยู่ร่วมร่วมกันประมาณ4เดือนต้องไปอยู่ร่วมกันประมาณ4เดือนแล้วท่านจะติวทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วส่งงานตรวจสอบท่องกันเป็นทีละทีละวักทีละวักทีละบททีละตอนทีละช่วงมีตอนนี้มีพระผู้สอนแล้วพระผู้ที่จะเข้าร่วมฝึกก็มีแล้วก็สถานที่ที่จะ เป็นที่ให้พระไปเรียกว่าเป็นเข้าค่ายนะครับก็พร้อมถ้าส่วนโมกจะบวรธณาและจะรับใช้เนี่ยก็พระท่านก็อนุโมทนาพวกเราก็รับแล้วก็ช่วยกันนะครับก็หลายฝ่ายมาช่วยกันหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่มาค้าบูชาจนถึงวิสาขะเนี่ยก็สเดือนแลวใช่ไหมครัเดือน3เดือน4เดือน5เดือนหกสเดือนละเดือน4เดือน5้าเดือนหกสเดือนพวกเราก็ถือโอกาสไปไปกราบเยี่ยมท่านว่าเป็นอย่างไรบ้าง สถานที่เนี่ยอยู่ที่วัดสุนันทวนารามก็คือที่ไซโยกอยู่ริมแควน้อยอนนั่งรถไปก็รอสองชั่วโมงสามชั่วโมงเอ่อก็เป็นวัดที่คุณป้าสุนันเนี่ยนะครับถวายให้กับคณะสงฆ์วัดหนองปะพงนะครับเมื่อนานมากแล้วก็เลยชื่อว่าวัดสุนันทวนาราม แล้วในอดีตนั้นท่านอาจารย์คาเวสโกก็คือท่านอาจารย์มิสุอดเนี่ยนะครับไปเป็นเจ้า,าวัดอยู่ที่นั่นแล้วก็สร้างวัดไว้แบบงดงามมีความพร้อมทุกอย่างสปายะมากทุกวันนี้เนี่ยท่านอาจารย์นูพรมนะครับเป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าอาวาสวัดสืบต่อมานะครับพวกเราก็ตามไปที่นั่นที่ผมใช้คําว่าตามไปแล้วเป็นยังไงแล้วบอกว่าสิ่งที่ไปเห็นไปเรียนรู้เนี่ยมันสําคัญมากเลยที่อดไม่ได้ที่จะมาเล่า มารายงานมาบอกท่านทั้งหลายในวันนี้ผมขอย้อนว่านี่คือความเป็นมาที่ต้องไปแล้วทำไมถึงเกิดหลักสูตรนี้นะครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยกว่าเราจะไปเนี่ยท่านที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องข่าวที่แล้วก็คงจําได้นะครับถ้าท่านถามว่าไหนออกมาแต่เช้าแล้วทำไมไม่ถึงวัดเสตีถึงเอตอนเย็นเลยนะครับก็ก็ก็นัดคุยกับท่านตอนเย็นนะเพราะผมก็แวะมีเรื่องที่อื่นไปเรื่อยๆแพน้นกว่าจะไปถึงเนี่ยนะครับก็สี่โมงเย็น เมื่อไปถึงเนี่ยก็เข้าไปกราบพระแล้วก็เวียนดูบริเวณของวัดสุนันทวนารามต้องใช้คำอย่างนี้ครับว่าวัดสุนันทวนารามวันนี้ที่หลายท่านอาจจะห่างหายแล้วไม่ได้ไปมานานแล้วเนี่ยผมอ,อยากจะเรียนว่างดงามสมบูรณ์แบบสัปปายะมากมากแล้วก็อยากจะแนะนำว่าถ้าท่านใดว่างนะครับไม่ว่าจะผ่านไปเยี่ยมไปเยือนหรืออยากจะไปอยู่หรืออยากจะไปปฏิบัติจะไปภาวนา เท่าที่ทราบเนี่ยทางวัดเนี่ยเปิดรับแล้วก็เอื้อเฟื้อมากมายวันนั้นก็วันวิสาขะคนก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับได้เจอคนที่ไม่คิดว่าจะเจอก็ตั้งหลายคนนะครับเขตวัดเนี่ยพอเราเข้าไปถึงข้ามเข้า,ขารว,วัดเข้าไปนะครับบอกว่ามีหมุดหมาย3-4ี่หมุดหมายที่วัดสุดนันท์ก็คงงดงามอยู่ดังเดิมหมุดหมายที่หนึ่งเรียกว่าสาราทาน,นจัก อันนี้เป็นที่ที่พระท่านมามาลงฉันแล้วพวกเราก็ไปขอกินข้าวต้นบาดก้นบาดกันที่นั่นอันนั้นเป็นจุดแรกที่ต้องรู้ไว้ก่อนคราวนั้นผมไปกัน3 4มสี่คนก็ท่านก็จัดให้ให้นอนที่ชั้นสองของสาราทานราจักนี่แหละครับต่อจากสาราทานราจ,ากจักจริงๆแล้วเนี่ยจะมีจุดสำคัญมากของวัดก็คือพระเจดีสุน,นันทว,วนารามเจดีเจดีองค์นี้สวยมากข้างในมีภาพ จิตกรรมว่าด้วยการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งวัดสุนันทวนารามเป็นพระบรมสารีริกธาตุชุดที่ทายาทของเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมเนี่ยที่ได้รับพระราชทานจากรลลกรรชการาที่5ในฐานะที่เป็นผู้แทนพระองค์ไปรับมาจากอินเดียรัชการที่5ก็เลยพระราชทานให้เจ้าพระยายมราชไว้ส่วนหนึ่งแล้วต่อมาทายาทในตระกูลณสงขลา สุขุมน่าสงขลาลิมพิชาตินี่นะครับก็นำมาถวายไว้กับวัส,สุน,นันก็มีประวัติการพบพระธาตุการพบพระธาตุที่อินเดียแล้วอินเดียก็ถวายมาถึงรัชกาลที่5รัชกาลที่5ก็แจกและสุดท้ายก็มาถวายท่านอาจารย์วิสอแล้วก็เกิดเป็นพระธาตุกิจกรรมสวยมากครับแม้พระเจดีจะใส่กุญแจก็อาจจะลองติดต่อถ้าใครไปก็ลองติดต่อขอ วันนั้นผมเนี่ยท่นานอาจารย์หนูพรมเนี่ยเมตตาให้เปิดให้เราได้เข้าไปเห็นถัดจากเจดีสุนันทวนารามเจดีเนี่ยมีเสาโอโศกสวยมากนะครับใหญ่โตแล้วเลยเป็นนิดหนึ่งก็มีค่ายลูกเสือซึ่งเป็นเขตทีเ่เหมาะมากต่อการใช้ฝึกอบรมเรียนรู้หรือภาวนาโดยหลังหลังไปอย่างนั้นเนี่ยมีถ้ำสองฟ้านะครับให้ใช้คาว่าให้ ถ้าเป็นวัยรุ่นลูกเสือก็จะให้เดินป่าให้ปีนเขานะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของวัดสุนันทกวนารามที่น่าสนใจอ้อไม่พูดอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้นะครับก็คือเขตที่เรียกว่าเป็นเขตเ,ออเขตสงนะครับซึ่งอยู่หลังจากพระอุโบสถไปพระอุโบสถของวัดสุนันทกวนารามีจริงๆได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นด้วยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนบ้าง หลังไปจากนั้นก็เป็นเขตสองเขตที่เรียกว่าเขตสังฆาวาสก็เป็นกุฏิที่มีหลากหลายรูปแบบเรียบง่ายแต่ที่โดดเด่นก็คือทุกกุฏมีลานจงกรมนะอยู่ประจำมีหลังคาเรียบร้อยเลยครับดูแล้วอุย้ยน่าไปอยู่ปฏิบัติภาวนาน,นั่นก็คือสภาพของวัสุนันทวนารามวันที่เราไปถึงนั้นเนี่ยพอดีพระท่านกำลังส่งงานก็คือต้องมาสอบทานความทรงจำนะครับว่า ผ่านไปถึงขั้นไหนแล้วเรียบร้อยหรือไม่อย่างไรพวกเราก็เลยยังไม่รบกวนท่านเราก็ไปสวดมนต์ทำวัดเย็นแทนแล้วก็จำวัดตอนเช้าเนี่ยบรรยากาศเช้าๆที่ไซโยกเนาะที่วัดสุนันเนี่ยมันจะวดงามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากว่าไปยืนณจุดที่เจดีตอนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยแสงทองที่ทาบลงมาผ่านผาเขานะแล้วก็ลงมาถึงองค์เจดีนี่สวยแล้ววันนั้นน่ทอสีแดงเรื่อ พวกเราก็ไปถึงตรงนั้นเสร็จจากนั้นก็ไปตามพระท่านออกไปบิณฑบาตก็พระท่านก็บิณฑบาตกันหลายสายนะครับพวกเราเนี่ยไปที่บ้านลินทินนะฮะบ้านลินทินเนี่ยท่านเขียนขึ้นปน้ายนะว่าเป็นต้นแม่น้ําไม่กรองแม่น้ําไม่กรองนี่มันต้นมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่สําหรับผมถามว่าบ้านลินทินอยู่ตรงไหน,นเอาว่าไปที่กิโลเมตรหลักที่69แล้วกันหลักที่69จากอําเภอไซโยก็ ตามไปดูพระท่านบิณฑบาตผมรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านออกแบบเงื่อนไขให้พระเนี่ยเป็นผู้ไม่สะสมอาหารและเป็นพิขาจารย์เนี่ยเป็นการออกแบบที่สุดยอดมากเลยคือทําให้พระเนี่ยหมดธุระหมดภาร,ระในการเรื่องใช้คาว่าทำมาหากินอ่ะแค่ไปเดินขอกินเป็นมือม้อๆวันไหนไม่ขอก็อดอันนี้ก็ทําให้พระเนี่ยมีความเพียรถามว่าทําไมผมถึงต้องใช้คําว่าครั้งนี้สําคัญ สำคัญก็คือว่าหลังจากเสร็จกิจทุกอย่างตามพระบินดาบาออกผมนี่มีเรื่องหนึ่งคนะขากลับเนี่ยผมอดไม่ได้ผมก็เลยขอแวะวักน้ำไซโยวักน้ำแควน้อยมาล้างหน้าหน่อยจริงอยากลงไปอาบแหละเพราะไปที่ไหนเราก็ต้องอยากสัมผัสน้ำอะ่ะอันนี้ผมเอานนะักแควน้อยมาล้างหน้าเพราะดูท่าทางน้ำลึกน้ำลึกเวลาเราไปที่ไหนต้องระวังนะครับถ้าน้ำเราไม่รู้ระดับไม่รู้ความเชี่ยวไม่รู้กระแสเนี่ยแล้วไม่มีคน ช่วยบอกเนี่ยอย่าลงนะฮะมันอันตรายอาจจะมีวังหรือมีน้ําดูดหรือมีอะไรก็ไม่รู้อาจจะจมน้ําได้อย่างที่เราได้ข่าววันนั้นผมก็ไม่ลงผมก็แค่วักน้ำมาล้างหน้าแล้วก็กลับไปเข้าวัดหัวใจที่จําเป็นต้องเล่าและคิดว่าเป็นความสําคัญในการที่จะต้องนํามันเรียนในครั้งนี้ก็คือว่าเมื่อพระท่านเสร็จภัตกิจแล้วก็ได้ทํากิจของสงฆ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้ ขอโอกาสเข้าไปกราบเรียนท่านอาจารย์นุพรมขณะเดียวกันเนี่ยก็เข้าไปกราบเรียนคณะสงฆ์ที่เป็นกลุ่มขับเคลื่อนจัดการฝึกอบรมเรื่องการทรงจำพระปาติโมกข์ในครั้งนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างผมเริ่มกับพระที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกครั้งนี้นะครับผมตั้งคำถามกับพระอย่างนี้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการทรงจําพระปาติโมสําหรับพระเนี่ยสำคัญแค่ไหนพระท่านก็บอกว่าก็ในเมื่อทุกสองเอาว่าทุกปักเนาะพระก็ต้องลงอุโบสถแล้วทบทวนการทุกวันพระใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องลงอุโบสถแล้วทบทวนก็จําเป็นดิแล้วถามว่าพระต้องถือศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อไว้ใช่ท่านพระต้องจําได้และจําให้ดีคือต้องท่องได้ท่านอาจารย์ต้นเนี่ยนะครับถึงกับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าองค์ใดย,ยังทรงจําไม่ได้ก็ถือว่าไม่พ้นกันอยู่นิสัยการอยู่นิสัยท่านที่เคยบวชคงจําได้นะครับการบวชพระเนี่ยถ้าเบื้องต้นเนี่ยต้องอยู่กับอุปชาหรือครูอาจารย์ไม่ต่ำกว่า5ปีถึงจะไปไหนได้ท่านจึงทราบใช่ไหมยอย่างสมีกะโตเนี่ยบวชแค่ปีเดียวอะ่ะบีกว่า แล้วมาเป็นรักษาการเจ้าอาวาสว่ากันว่าแล้วทุ่ทเทศ่วแสดงทรรมแล้วอยู่วัดรูปเดียวอย่างเงี้ยมันก็พลาดในระเบียบในพระวินัยเนี่ยพระเนี่ยต้องอยู่นิสัยกับครูบาอาจารย์ไม่ต่ำกว่าห้าปีอาจารย์ต้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทรงจําพระไตรปิฎกยังไม่ได้ก็ยังเป็นพระใหม่อยู่นั่นแหละยังไปไหนไม่ได้นะครับพระอาจารย์ก็ต้องไม่วางใจที่จะให้ไปไหนเพราะว่า จำก็จําไม่ได้ก็ถ้าจําไม่ได้มีสิทธิ์ใช่ไหมว่าทําอะไรผิดพลาดเยอะในเมื่อจําจไม่ได้อ่ะเพราะนี่คือเรื่องเบื้องต้นของพระเพราะนี่นี่คือเรื่องที่หนึ่งผมก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมถามลอยๆนะแล้วพระในประเทศไทยทุกวันนี้ทรงจําได้กี่มากน้อยสมมติมีพระอยู่สักสามแสนเนี่ยทรงจําได้สักกี่แสนถามว่าทรงจําได้สักกี่แสน ท่านก็บอกว่าคือกลุ่มคณะที่เป็นผู้จัดเนี่ยนะครับมาจากวัดบ่ากับอีกกลุ่มหนึ่งก็มาจากวัดที่เป็นสำนักเรียนใช่ไหมครับท่านบอกว่าอ๋อสำหรับวัดบ่ากับวัดสำนักเรียนท่องกันท่องกันเองแต่ก็ยากกว่าจะจําได้แล้วก็พบว่าทุกรูปก็พยายามได้บ้างไม่ได้บ้างบอกจํานวนไม่ได้ผมเคยถามคนอื่นๆโดยทั่วๆไปถามว่าได้เท่าไหร่ท่านบอกว่า บอกไม่ได้หรอกแต่เท่าที่รู้เนี่ยนะแต่ละวัดเนี่ยหาพระทรงจำพระปฏิโมกขันไม่ได้ก็ต้องเที่ยวไปพึ่งวัดนูน้นพึ่งวัดนี้หรือบางวัดก็ต้องไปนิมนต์พระที่ทรงจำได้หมุนเวียนมานำนะฮะซึ่งก็หมายความว่าน้อยมากอ่ะหลายคนบอกว่าที่ได้เนี่ยไม่รู้ถึงหมื่นเปล่าที่ได้จริงๆทุกวันนี้ไม่รู้ว่าถึงหมื่นหรือเปล่าอันนี้ผมอย่ังหยออเนี่เเรื่องสําคัญนะะตกลง หัวใจของการบวชมันไม่ใช่เพียงแค่หม่หมผ้าไตรยีวอรออกบิณฑบาตดรือมีข้อวัดแต่หัวใจที่เป็นหัวใจคําสอนที่เป็นศีลเบื้องต้นที่พระต้องมีเนี่ยปรากฏว่าเป็นอยู่อย่างเนี้ผมก็เลยถามต่อว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยมีการฝึกสอนส่งเสริมให้พระท่านได้ทรงจําพระปาติโมกได้กันกี่มากน่อยพระส่วนใหญ่ทั้งที่ผมได้ถามในวันนั้นและท่านที่ผมถามในที่อื่นๆก็ตอบว่า ไม่ค่อยมีที่ไหนทํากันแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละวัดก็ต้องฝึกกันเองแล้วก็ยากมากโอกาสที่จะจําได้เนี่ยน้อยหรือไม่ก็ถ้าจะจำเนี่ยนะก็จะจําได้แบบท่องจอําอ่ะแต่ความหมายอาจจะได้ไม่ครบจาได้แต่จําแบบท่อง45นาทีแต่ความหมายได้ไม่ครบแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่แค่ความหมายนะหัวใจเนี่ยมันต้องท่องได้จําได้รู้ความหมายขณะเดยียวกันเนี่ยรู้สึกว่า องค์ท่านเองก็มีคุณขนใจเก็มีคุณเนาะมีศีลอันครบถ้วน227ข้อนั้นด้วยการทรงจำนั้นมันถึงจะรู้สึกว่าเป็นการทรงจำอันอันหมดจดและงดงามทั้งนี้เนี่ยผมทราบมาว่าพระที่ทรงจำพระไตรปิฎกได้ทุกวันนี้จำนวนหนึ่งก็อาจจะได้เพียงแค่ท่องแล้วก็ความหมายไม่ถึงหรืออาจจะมีบางส่วน ที่ทรงจำพระไตรปิฎกแล้วคอยรับอาราธนานิมนต์ไปรับลงโบสถ์ให้แล้วก็มีปัจจัยถวายให้ก็กลายเป็นทรงจำเพื่อลาบสักการะซึ่งอันนี้ผิดเลยนะอันนี้ผิดทันทีเลยใช่ไหมครับท่านเนี่ยเรื่องนี้ถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวพุทธเราจะต้องรู้ผมก็เลยถามว่าแล้วสิบกว่ารูปที่มาอยู่กันมาแล้วสามเดือนนี้เนี่ยนะครับ จัดกระบวนอย่างไรและผลเป็นอย่างไรอันนี้ผมื่นเต่นมากครับท่านอาจารย์ที่มาจากตราดท่านบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่อบรมให้กับพระที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับสิบกว่ารูปเนี่ยตอนนี้ท่านมั่นใจเลยว่าสิบรูปทรงจําได้ภายในสีเดือนก็คืออีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยตอนนี้สามเดือนแล้วทรงจําได้ดีแล้วก็ขึ้นนะแล้วก็ที่เหลืออีกเดือนเนี่ย จบนี้เนี่ยท่านไปนําสวดปฏิโมกได้แน่นอนท่านบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ที่ดูแล้วกันนะครับสิบสามไดสิบอะภายในสามเดือนจากโหแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยมีทาแล้วก็ทุกวันนี้ก็ทราบมาว่าก็ไม่มีที่ไหนทําหรือทําก็ทําแบบแบบอะไรอะแบบไม่เป็นระบบเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยได้ผมก็เลยถามว่าได้ด้วยเหตุอะไรถ้าท่านบอกว่าอันที่หนึ่ง พระที่มาเนี่ยท่านตั้งใจตั้งใจมาจริงๆเพราะว่าผ่านการสอบถานกันกรองว่าเอาจริงนะงานนี้เราจะเอาจริงหนึ่งพระท่านจังใจตั้งใจขนาดที่เรียกว่าเมื่อมาเนี่ยนะครับท่านทําความเข้าใจพระปาติโมกข์แล้วท่านบอกอของที่ท่านเอามาด้วยมันผิดอะ่ะเข้าใจใช่ไหมพระเนี่ยอยากซื้อของใช้เองไม่ได้ต้องใช้แต่ของถวายใช่ไหมบอกว่าอุย้ยไอ้นู่นก็ซื้อไอ้นี่ก็ซื้อไว้เองเท่านมาถึงทําไงอ่ะ พระท่านสละเลยครับท่านบอกเอาของพวกนี้ผิดเป็นของซื้อเองแม้ท่านจะซื้อมาถูกต้องแต่ซื้อก็ผิดเพราะพระต้องใช้ของที่เขาถวายท่านสละหมดเลยสละแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับสละแบบใครจะเอาไปก็หมดละจบนะน้องๆที่สวนโมกก็ขนกลับมาสวนโมกหมดเลยครับเพราะวัดจุน,นันก็เก็บไว้ไม่ได้ก็เลยขนมาสวนโมกแล้วหมนถามว่าแล้วพระท่านยังไงท่านสละแล้วน้องๆที่สวนโมกบอกว่าแต่ถ้ากว่า มีใครศรัทธาจะซื้อใหม่เอาไปถวายท่านอันนั้นจะทําให้ท่านถูกผมก็บอกพี่น้องช่วยกันพี่น้องก็บอกอ้องั้นเขาซื้ออันนี้ไม่ได้นะครับต้องซื้ออันใหม่เราก็ไปซื้อของใหม่เลยวันนั้นเราก็เลยเอาไปถวายคืนพระท่านเพื่อท่านให้ได้ใช้อันนี้ท่านก็ไม่ได้คาดว่าท่านจะได้คืนเราก็อาไปถวายนะครับส่วนของของพระท่านเราก็มาแจกจ่ายใครอยากใช้ตอนนี้แจกหมดแล้วนะครับไม่ต้องมาบอกผมนะครับท่านข้อที่1คือมีความตั้งใจอันที่สองเนี่ยท่าน มีข้อวัดและศีลอันหมดจดด้วยและที่สําคัญเนี่ยการไปอยู่ที่วัดสุนันทวรารามเนี่ยมีครูบาอาจารย์มีศรัทธาญาติโยมเนี่ยก็ทําให้บรรยากาศการอยู่ของท่านเนี่ยไปอยู่วัดป่าสาขาหนองประพงใช่ไหมครับคือถ้าอยู่วัดอื่นบรรยากาศก,าก็เป็นอีกแบบหนึ่งปราะว่าน,นี่ด้วยอันที่หนึ่งคือด้วยความตั้งใจแล้วก็ความเอาจริงอันที่สองด้วยกัลยาณมิตรนะฮะแล้วก็มีผู้ช่วย อย่างจริงจังแล้วมีการสอบทานผมฟังมาว่าสอบทานมีการชี้แน่แม้แต่ทัางการเฮ้ผ่อนหายใจแล้วก็มีมุกในการจํานะฮะว่าจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแล้วนึกอะไรไม่ออกนึกถึงความหมายนึกถึงื่อนนี้ทําให้ท่านจาได้ทัานเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผมเนี่ยและพวกเราที่ไปเนี่ยเราสึกว่าอืมเรื่องสําคัญแต่ห่างเหินนะไม่ได้รับไม่ ไม่เห็นไม่พบเห็นการเอาใจใส่จริงจังแต่สุดท้ายพบมีผู้เอาใจใส่และตั้งใจอยากจะทําจริงคือจากฝ่ายพระและสุดท้ายเนี่ยได้ทดลองปฏิบัติการจนประสบความสําเร็จท่านบอกว่านี่ถือเป็นการสําเร็จครั้งสําคัญนะครับของเรื่องนี้แล้วก็คุยกันต่อนะหลังจากนั้นบอกว่าผมก็เลยถามว่าแล้วทาไงต่อครับอาจารย์ พระมีอยู่หลายแสนรูปนะเนี่ยสเดือนนะฮะได้มาอีกสิบนะครับแล้วทั้งประเทศเนี่ยไม่รู้ไม่ไม่รู้ทรงจำไม่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วเราจะทำยังไงกันได้บ้างท่านก็บอกว่ามีพระท่านก็น่ารักนะท่านบอกว่าก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วก็ถ้าว่าเป็นได้จริงขอให้รุ่นนี้10บรูปเนี้ยนะครับได้กลับวัด ได้ไปเริ่มทํางานในพรรษานี้ตอนนี้เขาจะสวบพอดีก่อนเข้าพรรษานะครับด้เริ่มทํางานในพรรษานี้จากนั้นเนี่ยก็จะทบทวนกันว่าจะทํำยังไงต่อในอนาคตข้างหน้าเพื่อพระที่ท่านตั้งใจบวชตั้งใจยี่จะทรงจำเนี่ยได้ทรงจําแล้วก็ได้สสทรงศีลปาฏิโมทได้อย่างหมดจดนะครับเราคุยกันว่าอันนี้ผมเรียนตรงนี้นะว่าคุยกันว่าอันที่หนึ่ง ถ้าพระท่านมีแรงก็ทําต่อนะขอรับอันที่สองเนี่ยในการไปทํางานครั้งนี้เนี่ยทางพระท่านก็อนุญาตนะครับให้น้องๆในหอจดหมายเหตุเนี่ยไปบันทึกเรื่องราวแล้วก็บันทึกสารพัดอย่างเป็นเป็นด็อกเมนต์ไว้แต่เราตกลงว่าจะยังไม่เผยแพร่จนกว่าพระท่านจะเรียกขอให้เรารวบรวมเพื่อท่านเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมของคนหมู่มาก หรือพระท่านอาจจะเอาไปอบรมเองไปฝึกเองได้ยังไม่ให้สาธารณชนได้เข้าถึงนะครับนั่นก็คือขั้นที่สองหรือกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าอาจจะทำหลักสูตรออนไลน์แต่ในกลุ่มเฉพาะหรือการเรียนรู้วงในนะครับของหมู่สงที่สนใจและตั้งใจทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้ว่าอ,อะไรอะใช้คำว่าอะไร ผมเองก็ไม่เข้าใจมากขนาดนี้นะทั้งๆท,ที่ตัวเองเคยบวดนะครับเราเชื่อว่าชาวพุทธทั้งหลายก็ไม่รู้และไม่เข้าใจแต่พอได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสว่าเป็นไปได้แล้วมีอนาคตก็ยิ่งมีความรู้สึกอยากจะมาเล่านะครับจะอาจจะทําให้เที่ยวมีเรื่องครั้งนี้ดูแล้วดูแล้วลึกเกินแต่ผมว่าสําคัญนะครับเพราะชาวไทยเราเนี่ยก็ถือพุทธกันทั้งประเทศอ่ะนะครับมีอยู่71ล้านคนนะถือพุทธเนี่ยผมว่า จ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นก็ไม่ตาม่างกับห้าหกสิบล้านแล้วเราไม่สนใจเรื่องนี้ได้ไงแล้วเราไม่ใส่ใจเหรอนะครับที่สำคัญคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปนี้เมื่อรู้แล้วจะคิดยังไงจะเอาอยัางไงก็ใช้เวลาเที่ยวมีเรื่องรอบนี้ประมาณนี้ก่อนจะกลับเนี่ยผมก็ไปกราบท่านอาจารย์นุพรหมท่านอาจารย์นุพรหมเนี่ยทุกวนันนี้ท่านก็เป็นเจ้าวาดที่เรียกว่า ที่สมถะาแล้วก็สำรวมมากนะครับผมก็ถามน้องๆแล้วว่าผมจะไปกราบอาจารย์หนูพมเจ้าว่าใ,ให้ผมให้ผมกราบเรียนอะไรบ้างน้องๆเขาบอกว่าก็วัดสุนันเนี่เนาะเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่สุดต่อการมาอยู่ฝึกอบรมนะครับหรือเรียนรู้ตัวเองนะครับด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ให้ผม กราบเรียนขออนุญาตท่านอาจารย์อนุพรมท่านก็เมตตาบอกได้เลยสถานที่มีพร้อมนะครับก็รักษาไว้ให้ญาติโยมนี่แหละมาใชา้ก็เข้าทางสิครับต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะก,กิจกรรมหลักสูตรอะไรขพจดหมายเหตุเรามีแค่ส่วนนอกกรุงเทพเรามีแค่เรียกว่าอะไรเรามีแค่สำนักงานนะแล้วก็แหล่งเรียนรู้อยู่ในกรุงเทพไม่ได้มีที่พักไม่ได้มีอะไรแต่ที่วัดสุน,นันท์มีทุกอย่างพร้อมเพราะนั้นเนี่ย เ,เราก็จะได้พึ่งพาวัสุนันทวนารามซึ่งเป็นที่อยู่ของพระที่ถือว่าเป็นพี่ของพวกเราเนี่ยเป็นที่เรียนรู้ถ้าว่าท่านผู้ใดว่างไปเที่ยวเมืองการเลยไปสย,ยกนะครับหรือไปที่ผมเรียนแล้วนะไปที่ช่องเขาขาดไปที่พิพันธ์บ้านเก่าหรือจะเลยไปไหนไหนทองผาภูมิเนี่ยอย่าพลาดวัดสุนันทวนารามนะครับที่ ตรงโค้งแควน้อยที่ไซยโยกนะครับจะเป็นวัดที่สงบงามน,น่าเข้าไปเยี่ยมสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา